ขอขอบคุณภาพถ่ายอันงดงามกว่า 1,800 ภาพจากฝีมือของช่างภาพกว่า600คนที่ส่งเข้ามาประกวดในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณประจำปี2563โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่26คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากช่างภาพมืออาชีพศิลปินแห่งชาตินักวิชาการหลากหลายวิชาชีพได้คัดเลือกภาพโดยไม่ได้พิจารณาแค่เพียงความงดงามเท่านั้นแต่มองลึกไปถึงการถ่ายภาพที่แสดงถึงจิตสำนึกและการมีจริยธรรมในการถ่ายภาพของช่างภาพที่ดีอีกด้วยภาพที่ประกวดมานะครับก็ถือว่าการให้ความสนใจในเรื่องของการไปใช้เวลาในการที่เข้าไปดูสัตว์แล้วก็ดูฝ่าดูสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่หายากเพื่อจะนำภาพออกนั้นออกมาสื่อให้คนบุคคลทั่วไปได้รับทราบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมั่นนะครับเพราะว่าการที่จะได้ภาพที่อยู่ในป่าภาพของสัตว์ป่าหลายๆภาพที่หาได้ยากนะครับพืชป่าหลายๆชนิดที่ถ่ายออกมาได้ดีนะครับและเป็นพืชที่หายากก็เป็นการนำเสนอและเป็นการสื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาได้รับรู้เนี่ยได้รับรู้จากการที่ได้เก็บภาพออกมาก็ถือว่าวันนี้ในการนำความลับจากป่านะครับมาให้คนข้างนอกที่ไม่มีโอกาสได้รับทราบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การถ่ายภาพก็มีความตั้งใจและภาพที่ออกมาก็ดีพอสมควรครับผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไปประเภทสัตว์ป่าภาพพฤติกรรมสัตว์ป่าได้แก่ภาพรุกขฆาตโดยนายอันดอนมีสีดีผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และรางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไปประเภทป่าไม้ภาพแลนด์สเคปได้แก่ภาพความงดงามของผืนป่าแดนใต้โดยนายจักริดเครือวันสำหรับระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษารางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่าได้แก่ภาพ2ลีลาโดยเด็กชายจอมทัพเจริญลาภนำชัยโรงเรียนรุ่งอรุณสำหรับระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษารางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ได้แก่ภาพยามเช้าเด็กชายจอมทัพเจริญลาภนำชัยโรงเรียนรุ่งอรุณชมภาพที่ได้รับรางวัลที่ Facebook Fanpage สัตว์มีค่าป่ามีคุณ trueid.net และเว็บไซต์ truepluepanya.com โครงการโดยดำเนินโครงการโดย